ครับพี่น้องเอ้ยก็ได้รับภารกิจให้ไปที่รัฐสภาก็เพื่อจะไปฟังว่าเขาปรึกษาหารือกันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ใช้เวลานานสุดท้ายพวกเราก็อย่างที่กำนันพูดนะครับเอ๊ะมันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้มีภาพดังนั้นเราก็เลยต้องไปแอบเอาหูทับประตูรัฐสภาทุกประตูนะครับว่าเอ๊ะมันฟังอะไรพูดอะไรกันจนกระทั่งว่าก็ต้องเข้าไปข้างในที่ส่งผู้แทนไปเราเพื่อจะไปติดตามแล้วก็จะไปช่วยคุ้มครองรัฐสภาว่าขอให้ทำหน้าที่เพราะสภาวุฒิสภาจะแสดงบทบาทอันสำคัญนี้ไม่มีโอกาสแล้วโอกาสที่สำคัญเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาจึงสามารถที่จะทูลเกล้าเสนอนายกรัฐมนตรีได้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการครับพี่น้องผมก็ได้ติดตามข้อมูลภายในปรากฏว่าวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบกับหลักการที่กปป.เสนอและกำลังปรึกษาหารือเรื่องวิธีการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังของมวลมหาประชาชนต้องออกมาแสดงตนยืนยันหลักประชาธิปไตยทางตรงให้มากที่สุดครับพี่น้องนี่ไม่ใช่เป็นการกดดันแต่นี่เป็นการแสดงใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยและผมย้ำเสมอว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยที่สูงสุดคือประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยทางอ้อมก็คือไปเลือกตั้งเลือกแล้วมันก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงซื้อบัตรยกหีบหนีเปลี่ยนหีบสารพัดที่จะโกงทุจริตจนกระทั่งว่าไม่มีใครในประเทศนี้ไม่รู้ว่าเลือกตั้งทีไรโกงทุกทีครับพี่น้องและพวกมันจึงผูกขาดมันจึงท้าไอ้มาเลือกตั้งกันเลยมาเลือกตั้งกันเลยเพราะเลือกตั้งแล้วมันก็โกงมันก็ซื้อเมื่อพี่น้องมวลมหาประชาชนจับได้ไล่ทันเราจึงมาต่อสู้และมีมติร่วมกันว่าต้องปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่เราประสงค์และปรารถนาจะปฏิรูปการเมืองครับพี่น้องย้ำผมจะย้ำประเด็นนี้บ่อยเพราะมีพวกนักวิชาการนักวิชาเกินไร้เดียงสาบ้างแกล้งโง่จริงบ้างมักจะบอกว่าก็เลือกตั้งก่อนปฏิรูปก็ได้หรือยังไงทำไมเราต้องไปเกี่ยงกันต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งสาระสำคัญมันมีอยู่ว่าถ้าเลือกตั้งก่อนเท่ากับไม่มีการปฏิรูปเพราะหมายทุกระดับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับเล็กๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนไประดับประเทศชาติผมคิดว่าเราคิดตรงกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราแก้ไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดความยากจนที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยคนรวยก็รวยขึ้นทุกวันแต่คนจนก็จนลงโอกาสในการทำอาหารกินโอกาสในการที่จะอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขก็ไม่ค่อยได้เกิดผมว่าเราแก้ปัญหาวันนี้เหมือนเราขับรถนะครับไปชนบทเราวิ่งผ่านถนนที่มีหลุมบ่อมีโคลนเราก็พยายามจะหลบเมื่อติดลมเราก็ช่วยกันยกแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำยังไงให้ถนนที่เราวิ่งกันเนี่ยให้มันเป็นคอนกรีตให้เป็นแอสฟัลติกเพราะนั้นในมุมมองของผมนะครับว่าท่านประธานจะกล้าหาญที่จะนำเสนอมาตรา7หรือไม่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นทุกวันนี้ผมอยากให้ท่านประธานมีความกล้าหาญก็คือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องกล้าพูดให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
มายอมรับกติกาว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้การจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผมว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะเป็นจุดจบของเรื่องนี้แต่ถ้าเราสองฝ่ายเห็นเหมือนกันคือทั้งฝ่ายที่เป็นกปปสหรือฝ่ายที่เป็นนปชนะครับท่านบอกว่าปัญหาบ้านเมืองคือเรื่องคอร์รัปชันท่านเอาเรื่องนี้มาพูดกันได้ไหมแล้วให้ลงสัตยาบันต่อหน้าประชาชนซึ่งทุกคนก็เคยพูดกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่วันนี้เราบอกเราพยายามเร่งรัดให้มีมาตรา7ผมเชื่อว่าท่านเสนอไปอีกฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยบ้านเมืองก็ไม่ยุติแต่ถ้าเมื่อไหร่คู่กรณีสองฝ่ายซึ่งเราเห็นทั่วโลกนะครับว่าทุกประเทศที่ทะเลาะกันเนี่ยจะเอาคนที่สามไม่ว่าจะเป็น UN หรือใครไปแก้ปัญหาสุดท้ายบ้านเมืองก็ไม่สงบมันก็ต้องรบราและฆ่ากันไปอีกเรื่อยๆผมว่าเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่เราอย่าไปเร่งรัดให้มันไปถึงจุดนั้นเลยแต่ถ้าวันนี้ที่หลายคนบอกว่าเราต้องเจรจาผมก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมยังนำเสนอท่านประธานว่าความกล้าหาญที่ท่านประธานต้องแสดงออกแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นองค์กรที่จะมีอำนาจเชิญทั้งคุณสุเทพและตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีทางออกที่ดีโดยที่พวกเราได้ขอร้องว่ามันจะเป็นวิธีที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยหลุดพ้นกับปัญหาได้ส่วนจะเลือกตั้งทีหลังหรือปฏิรูปทีหลังผมว่าคงอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเพียงให้ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับให้ได้ก่อนผมเชื่อว่าถ้าสองฝ่ายยอมรับจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอีกฝ่ายก็ยอมแต่วันนี้ทุกคนมันเกิดความรู้สึกอย่างนึงก็คือไม่ไว้เนื้อเชื่อใจตรงนี้ต่างหากแล้วครับท่านประธานที่ท่านประธานจะต้องแสดงความกล้าหาญครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณท่านมงคลชัยมากดังนั้นผมขอฟังความเห็นต่อนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาบทสรุปตอนท้ายกันเชิญคุณหมอวิรัติครับช่วยกระชับสิ่งไหนที่ซ้ำแล้วไม่ต้องซ้ำนะเชิญหมอวิรัติครับขอบคุณท่านประธานครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติปาทิพย์พงศ์นะครับเป็นสวสนาภาควิชาชีพก็มีประเด็นสั้นๆนิดเดียวครับคือว่าวุฒิสภาต้องมีความเป็นกลางคือสนับสนุนเพื่อประเทศและประชาชนประเทศกำลังเสียหายประชาชนเดือดร้อนอยู่ในขานี้นะครับแจกเป็นสองฝ่ายสิ่งที่จำเป็นต้องมาแก้ปัญหาคือข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับข้อเท็จจริงที่ประชาชนจะยอมรับคือตอนนี้มีดำเนินการมาถึงขั้นว่าตุลาการรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีออกมาแล้วปปช.ชี้มูลความผิดรัฐบาลแล้วใครจะเป็นคนชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญหรือประเพณีปฏิบัติของรัฐธรรมนูญจะให้ทำอย่างไรต่อไปตีความไปคนละทางผลประโยชน์ส่วนตนนะครับของรัฐบาลก็ตีไปอย่างหนึ่งมวลประชาชนก็ตีไปอย่างใครจะเป็นคนพิสูจน์แนวทางจะพิสูจน์ก็คงจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายธรรมนูญระดับชาติอย่างเช่นผมขอเอ่ยนามท่านมีชัยฤทธิพันธ์หรือว่าท่านวิษณุเครืองามหรือท่านบวรศักดิ์วโนซึ่งท่านเหล่านี้ถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยประชาชนจะต้องให้ความเชื่อถือยึดมั่นแล้วเมื่อคำพูดเหล่านี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการบังคับใช้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือประเพณีปฏิบัติของรัฐธรรมนูญนี้ใครเป็นคนทำมีองค์กรไหนเป็นคนทำให้รัฐบาลยอมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ตามมาส่วนวุฒิสภานี้ในสถานการณ์อย่างนี้ผมเห็นด้วยที่จะทำหน้าที่เป็นรัฐสภากล้าทำที่เป็นรัฐสภาเลยไหมก็แก้ปัญหาได้เยอะเมื่อเป็นรัฐสภาแล้วรัฐบาลจะเกิดนี่คือแนวทางที่ว่ากระชับที่สุดแล้วผมก็มีแนวคิดในทางนี้นะครับคือโดยยึดหลักความยุติธรรมหรือความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและประเพณีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับขอบคุณครับขอบคุณหมอวิรัตินะครับต่อไปท่านทวีภูมิสิงหราชแล้วจะต่อด้วยพันตำรวจเอกสนธยาแสงเผานะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายทวีภูมิสิงหราชสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพัทลุงท่านประธานที่เคารพครับวิกฤตการเมืองครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าไม่เคยปรากฏขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายชี้ชัดปัญหาเกิดจาก
สุญญากาศทางการเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศไทยเราไม่มีรัฐบาลเราไม่มีนายกที่ถูกต้องตามกฎหมายท่านประธานครับเพราะฉะนั้นวิกฤตตรงนี้เราไม่มีสภาไม่มีผู้แทนราษฎรมีแต่วุฒิสภาปัญหาตกอยู่ที่วุฒิสภาว่าเราจะแก้ปัญหากันได้อย่างไรที่จะเปิดประตูให้กับประเทศไทยมาตรา7ของรัฐธรรมนูญประเทศไทยนะครับของราชอาณาจักรไทยเหมือนกับกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูให้กับประเทศท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ท่านประธานคนเดียวนะครับทุกอย่างที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ถือว่าท่านเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นอำนาจในการที่จะแก้ปัญหาทุกคนได้ชี้แจงแล้วว่าพร้อมที่จะเดินไปกับท่านเพราะฉะนั้นการใช้มาตรา7อย่างเดียวนะครับที่จะแก้ปัญหาได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่ทวีนะเวลาทุกคนบอกว่าพร้อมเดินไปกับผมก็รู้สึกมีกำลังใจและหัวใจขึ้นนะแต่เวลาผมหันหลังกลับมามองอีกทีไม่ใช่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมเลยนะขอบคุณนะเชิญท่านพันธุ์ตำรวจเอกสนธยาแสงเปล่าครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพันธุ์ตำรวจเอกสนธยาแสงเปล่าสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคเอกชนต้องกราบขอบคุณท่านประธานนะที่ได้กรุณาและก็เมตตาให้กับผมได้กรุณาแสดงความเห็นและได้ทราบว่ากับผมได้ใช้สิทธิ์เป็นคนสุดท้ายทุกสายตาก็จ้องมาว่าจะมีประเด็นที่จะเสนอแนะในการแก้ปัญหาทางออกของประเทศอย่างไรผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและวุฒิสภาสมาชิกสภาจังหวัดทั้ง17จังหวัดนั้นได้แสดงความเห็นที่หลากหลายผมคิดว่าท่านประธานคงจะได้เก็บอยู่ในถังความคิดไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมเองได้ทำหน้าที่สมาชิกสภาในห้องนี้เป็นปีที่7ครับก็คงจะไม่มีข้อเสนอแน่ใดก็หวังว่าคงจะให้ผมคงจะเป็นหนึ่งใน150เสียงนะครับที่แสดงความเห็นในวันนี้ก็ขอให้กำลังใจท่านประธานครับขอให้สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะหาทางออกให้ประเทศชาติในขณะนี้อนาคตอันใกล้นี้จงประสบแต่ความสำเร็จในอนาคตครับแล้วก็ท่านขอความกรุณาได้ถนอมสุขภาพด้วยครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณพี่สนธยาเช่นกันนะครับท่านสุดท้ายนะครับมีสุดท้ายอีกคนหนึ่งต่อจากท่านวิชาญไปแล้วได้ครับผมวิชาญศรีชัยวัฒน์ขออนุญาตพูดแค่ครึ่งนาทีครับท่านประธานครับที่ฟังมาวันนี้เนี่ยนะครับผมมีความเห็นต่างจากหลายท่านแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าจะใช้วุฒิสภานี้นะครับไปดำเนินการตามมาตรา7ในขณะนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าท่านประธานนะครับจะตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อช่วยท่านประธานในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับโดยการไปเจรจากับกลุ่มต่างๆผมเห็นด้วยครับแล้วก็ขอเสนอให้มีผู้แทนและ7ท่านนะครับเพื่อไปทำหน้าที่ร่วมกับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านวิชาญเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าเดี๋ยวพอจบทั้งหมดเนี่ยจะมี2ประเด็นนะครับ2ประเด็นที่ของเพื่อนสมาชิกได้เสนอไว้เมื่อสักครู่ท่านมีอะไรครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายชูศักดิ์ศรีราชาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทองต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าบังเอิญผมเองนั้นไปถอนชื่อออกที่แรกมีแล้วนะครับก็เป็นห่วงท่านสมาชิกหลายๆท่านนะครับว่าจะใช้เวลาล่วงเลยไปมากแต่หลังจากที่นั่งฟังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ได้อภิปรายในภาคหลังนี้บังเอิญมันตรงกับสิ่งที่ผมเองนั้นอยากจะนำเสนอจากความคิดที่ได้ตระเตรียมและก็คิดมาว่าวันนี้นั้นก็คงจะทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อแก้ปัญหาของชาติได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมรวบรัดสั้นๆครับผมก็เชื่อว่าแม้แต่ตัวท่านประธานเองท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในที่ประชุมแห่งนี้คงแคลงใจในเรื่องของข้อกฎหมายบางท่านตีความอาจจะเข้าข้างตัวเองบางท่านก็ตีความเพื่อจะช่วยประเทศเราประเทศชาติเพื่อจะนำไปแก้ปัญหาแต่องค์กรหลักที่ทำให้เรานั้นต้องยอมรับกันก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมเองคิดว่าณโอกาสที่ประเทศเรานั้นเข้าสู่วิกฤตมีแต่ทางตันไม่สามารถที่จะชี้ชัดไปได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับว่าทำไมเราไม่เชิญศาลรัฐธรรมนูญมาควบคู่กับการตัดสินใจในการผ่าทางตันครั้งนี้เพราะผมเชื่อว่าท่านคงไม่ปฏิเสธเหตุผลที่ท่านไม่น่าปฏิเสธอันเนื่องมาจากประเทศเราจะล่มสลายนะครับท่านสงครามกลางเมืองการเสียเลือดเนื้อเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมต่างๆจะล่มสลายนะครับท่านอยากฝากครับท่านครับผมเอาสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณมากครับท่านมนเทียนสิ่งที่ท่านพูดมันใช่ทั้งหมดเลยนะเรากำลังมาช่วยกันทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของชาติสงครามกลางเมืองอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ทางออกของประเทศที่เรากำลังช่วยกันค้นหาเนี่ยแล้วนอกจากเราแล้วท่านหันไปมองให้ทั่วประเทศไทยท่านเห็นว่านอกจากเราแล้วมีองค์กรไหนหรือหน่วยงานไหนของรัฐที่กำลังคิดเรื่องนี้เหมือนอย่างที่พวกเรากำลังทำกันถึง 4-5 ทุ่มอย่างนี้มีไหมณเวลานี้ไม่มีเลยด้วยเหตุนี้แหละประชาชนทั้งประเทศเขาถึงฝากความหวังไว้ที่วุฒิสภาไงครับและด้วยเหตุนี้อีกเช่นกันผมต้องอาสาทุกท่านว่าผมขอเป็นผู้นำความคิดในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ต้องการความเด่นความดังอะไรเลยแต่ด้วยจิตสำนึกที่ว่าเราปล่อยให้เหตุการณ์ดำรงอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะเรามองแล้วว่าถ้ายังคงปล่อยอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่ท่านมนเทียนพูดคือคำว่าสงครามกลางเมืองมันยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกอบอุ่นใจมากที่เพื่อนสมาชิกวันนี้มาประชุมแม้ว่าจะเป็นการประชุมนอกรอบแล้วก็ทุกคนให้เกียรติผมให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับทุกท่านอาจจะมีความเห็นต่างในรายละเอียดกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นตรงกันหมดและผมซึมซับได้จากคำอภิปรายเพื่อนสมาชิกทุกคนก็คือทุกคนมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ทุกคนรักประเทศชาติเหมือนกับผมท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดเนี่ยผมฟังท่านไปผมคิดตลอดผมจดตลอดว่าก้าวต่อไปเราจะเดินกันยังไงในฐานะขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสาหลักเดียวที่เหลืออยู่ของชาติในขณะนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงครับทั้งพี่ทั้งเพื่อนที่มาร่วมกันทำงานครั้งประวัติศาสตร์ของชาติในครั้งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตฟังท่านอาจารย์เดชอุดมนะครับอีกท่านหนึ่งข้างหลังยกมือเดี๋ยวเจ้าที่บันทึกไว้ก่อนนะครับความจริงท่านอาจารย์เดชอุดมจะเป็นคนสุดท้ายนะตอนนี้มีเพื่อนๆเราแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับเราว่ากันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้ายช่วยกันตัดใจดีกว่าอย่าให้ผมโดดเดี่ยวเลยนะครับเชิญท่านเดี๋ยวดมครับเชิญครับ
ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมเดวดมไกริศสมาชิกวุฒิสภาสายวิชาการสรรหานะครับท่านประธานครับผมได้สดับตับฟังการอภิปรายในเรื่องที่เราพูดกันมาทั้งวันในวันนี้นะครับภาคบ่ายผมอยากจะเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับว่าความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาในการกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายรัฐมนตรีภายใต้สถานการณ์ที่ราชอาณาจักรไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างไรขออนุญาตนำเรียนตามลำดับดังนี้นะครับการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีรักษาการและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วนะครับว่าความเป็นรัฐมนตรีแม้จะสิ้นสุดเป็นความผิดเฉพาะตัวตามความในมาตรา182วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญก็จริงอยู่แต่ตามความในมาตรา180ของรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ความเป็นนายกความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182วรรค2อันนี้เราก็อภิปรายกันมาแล้วนะครับแต่ที่ต้องดำเนินการก็คือว่าต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ประเด็นนี้เราก็อภิปรายกันมาแล้วว่าเนื่องจากขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายว่าท่านประธานต้องใช้ความกล้าหาญผมคิดว่าไม่ใช่ละท่านประธานมีหน้าที่อย่างสำคัญเลยนะครับเนื่องจากขณะนี้นะครับไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วมีแต่วุฒิสภาที่เป็นปัญหาทางกฎหมายว่าวุฒิสภาจะสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ได้หรือไม่นี้ข้อกฎหมายนี้ก็ได้มีการอภิปรายแล้วเหมือนกันว่าถ้าไปดูในมาตรา132วงเล็บ2นะของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งผมเองก็เคยได้อภิปรายไว้แล้วในคราวที่แล้วว่า132วงเล็บ2เนี่ยเดิมทีมันเป็น168ในรัฐธรรมนูญปี2540และเราได้ตัดออกไปแล้วนะครับว่าให้วุฒิสภาทำหน้าที่แต่งตั้งให้คำแนะนำตามมาตรา138 153 156ผมขออนุญาตไม่อ่านเราคงไว้แต่เฉพาะว่าให้การประชุมที่ให้วุฒิสภาทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญผมมีความเห็นเรียนท่านประธานนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นตำแหน่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเหมือนกับประธานวุฒิสภาเหมือนกันแหละครับถ้าถามว่าในขณะที่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาของเราบอกว่ามีวิกฤตเราจะแต่งตั้งไหมครับมันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าผมต้องเรียนหารือท่านประธานว่าท่านประธานจะใช้ความกล้าหาญหรือไม่ก็แล้วแต่ผมเห็นว่าอันนี้เป็นหน้าที่อย่างสำคัญคือผมขออนุญาตกราบเรียนต่อไปว่าถ้ามีคนพูดถึงมาตรา7นะครับมาเยอะแต่ผมอยากจะอธิบายที่มาสักนิดนึงมาตรา7ตอนยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ในมาตรา6ทวีนะครับก็มีการพิจารณาไว้มีคนทักท้วงนะครับว่าคณะกรรมการยกร่างนูนมิได้บัญญัติความในมาตรา7แต่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างนูนนะครับเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา6ทวีนะครับตอนยกร่างนี้บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นบทอุดช่องว่าจึงได้บัญญัติมาตรา6ทวีและตอนที่ปรับมาตราแล้วก็จะเป็นมาตรา7นะครับว่าในเมื่อมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมรุกซึ่งพูดกันเยอะแล้วในการพิจารณาวาระที่2ของสภาร่างรัฐธรรมนูญสมาชิกเห็นว่าการบัญญัติให้นำหลักประเพณีการปกครองมาใช้อุดช่องว่างกฎหมายไม่เหมาะสมเพราะจารีตประเพณีควรจะใช้เฉพาะการแสดงการในการพัฒนาสังคมเท่านั้นนี่เป็นเหตุผลนะครับแต่คณะกรรมการที่แจ้งดังนี้นะครับความจำเป็นต้องมีบทบัญญัติในมาตรา6ทวีหรือมาตรา7ปัจจุบันมีดังนี้1เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นหลักการของตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นควรมีการอุดช่องว่างของการใช้บังคับกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนะครับการบัญญัติรัฐธรรมนูญจะมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆมากมิได้จึงต้องหาทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความ
ของกฎหมายข้อ2รัฐนูลจะต้องครอบคลุมเหตุการณ์ต่างๆในภายภาคหน้าซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดคิดได้ในปัจจุบันเช่นที่เราพบอยู่การที่มีบทบัญญัติมาตรา6ทวีหรือมาตรา7ในปัจจุบันจะทำให้รัฐนูลมีความเป็นไปได้ในการบังคับใช้ตลอดกาลนี่คือคณะกรรมการอธิการนะครับแล้วก็ที่ประชุมได้มีมติด้วยเสียงข้างมากให้คงความในมาตรา6ทวีที่คณะกรรมการเพิ่มไว้นี่คือประเพณีที่ผมได้เรียนอธิบายมาผมก็จะเรียนยืนยันกับท่านประธานว่าเราได้บัญญัติรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยเพื่อให้รัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ได้ตลอดกาลแล้วก็ให้มีบทบัญญัติที่ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปลายภาคหน้าและก็เกิดขึ้นต่อหน้าเราขณะนี้เพราะนั้นถ้าท่านประธานจะถามว่าเราจะใช้ได้อย่างไรนะครับมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อปี2476ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่1เมษายน2476ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมีข้อความดังต่อไปนี้หนึ่งให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้เสียและห้ามไม่ให้มีการเรียกประชุมจนกว่าจะได้มีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่เมื่อได้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามความในรัฐธรรมนูญแล้วสองให้ยุบคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเสียและให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งนายกับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน20นายส่วนรัฐมนตรีอื่นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปซึ่งต่อไปนะครับ3ตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรยังไม่มีการเรียกประชุมสภาผู้แทนขออนุญาตท่านประธานตอบได้นะครับเชิญยังเลยครับเชิญครับยังไม่ได้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่นั้นและยังไม่ได้ตั้งคณะรัฐมนตรีตามความรับรู้แล้วให้คณะรัฐมนตรีใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นผู้ใช้อำนาจต่างๆซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้ไว้แก่คณะรัฐมนตรีข้อ4ตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรและยังไม่มีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติตามคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีข้อ 5ตราบใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรยังไม่มีการเรียกประชุมสภาผู้แทน